นับสนุนโดย168สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนึงแล้วนะฮะกับรายการ A-POP นะฮะพบกับผมก๊อปปี้ณัฐกรและน้องวีระวีโรจน์นะครับเรากลับมาเจอกันแบบนี้ทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงครึ่งทาง Apple TV HD ช่องหมายเลข34อย่างนี้แหละนะครับเคเบิลทีวีจานดาวเทียมติดตามได้ที่หมายเลข44เช่นเดิมและอีก1ช่องทางคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้แบบสดๆเช่นเดียวกันคลิกเข้าไปเลยครับที่ www.ablintv.com นะครับนอกจากนั้นนะครับช่องทางโซเชียลมีเดียติดตามได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยครับ Facebook Instagram Twitter อมรินทร์ THD นะจ๊ะครับผมและก็รายการของเราเรื่องราวข่าวสารมีมาเสิร์ฟให้ในจอรวมไปถึงนอกจอกันด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับไปกดไลค์กันหน่อยละกัน facebook.com/apopamarintv ครับมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกกันวันนี้วันอังคารใช่ฮะกิจกรรมใหญ่จาก Box Office สามารถร่วมสนุกกันได้ผ่าน Facebook ที่ผมเพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคุณผู้ชมครับผมและก็ติดตามfollower กับ follow กันได้ที่ Instagram apop underscore amarintvhd Twitter amarintv apop amarintv ครับใช่แล้วนะครับนอกเหนือจากนั้นคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะทุกๆข่าวสารในวงการบันเทิงรวมถึงแขกรับเชิญพิเศษที่มาพูดคุยกับเราในรายการนะฮะเข้าไปที่ YouTube ของเราได้เลยนะครับ channel นี้คือ apop เว้นวรรค amarintv นะครับเป็น channel ที่อยู่ใน YouTubeSearch ไปเนี่ยจะขึ้นมาเลยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยติดตามคลิปแล้วอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับเพราะมันจะอัปเดตให้คุณตลอดวินาทีต่อวินาทีเลยนะครับว่าเราอัปเดตคลิปเมื่อไหร่คุณจะรู้ทันทีเลยใช่แล้วนะครับเอาล่ะนะฮะวันนี้ข่าวคราวก็ยังคงแน่นกันด้วยเหมือนเดิมนะฮะข่าวร้อนข่าวทะเลาะข่าวแย่งกันไม้อย่างไรเนี่ยไปติดตามในช่วงนี้กันเลยครับ Pop Newsนะฮะในช่วงป๊อปนิวช่วงแรกนะครับเธอกลับมาเป็นเจ้าแม่แห่งอีเวนต์อีกแล้วอีกครั้งนึงนะฮะหลังจากมีเรื่องราวหลายๆผ่านไปช่วงหลังนี้ยาวแน่นเอียดเลยก็แน่นนะและล่าสุดเนี่ยงานนี้เนี่ยโด่งดังเป็น Talk of the Town เลยนะฮะคือการโชว์กายกรรมหวาดเสียวของพี่เจนนี่เทียนโพสุวรรณใช่แล้วฮะถูกต้องนะครับแต่ว่างานนี้เนี่ยบางคนมองว่าเป็นงานแบบร่างกายนะดูแข็งแรงแข็งแรงแบบเนี้ยแต่อีกฝ่ายนึงกลับบอกว่าช่วงนี้เนี่ยขายเซ็กซี่นะนี่นะฮะแล้วก็นี่งานเมื่อวานนี่เองนะครับคุณผู้ชมครับที่คุณเจนนี่โอ้ตายแล้วนางทำสารพัดอย่างจริงๆเนาะเลิศค่าเลิศค่ามากนะฮะแต่แน่นอนนะครับนะฮะคุณเจนนี่ออกงานทั้งทีมันก็ต้องมีเรื่องมีราวนิดนึงนะครับคราวนี้นะฮะก็มีข่าวของน้องมินพิชยามาด้วยนี่ไงน้องวีนี่เพราะว่าเกิดอะไรขึ้นหลายๆคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับผมว่ามินพิชยาเนี่ยถามว่าสนิทกับพี่กึ้งเฉลิมชัยขนาดไหนระดับนึงเลยนะเขาบอกไปกินข้าวมาด้วยกันด้วยอย่างงี้มีไปกินข้าวกันอีกแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจนนี่วะก็ไม่รู้ไงผมก็มองว่าพี่กึ้งช่วงนี้กำลังทำแต้มพี่เจนนี่อยู่ไงแต่ว่ามีสนิทสนมกับมินพิชยาแบบนี้ไม่รู้ว่าพี่เจนนี่เนี่ยคิดยังไงบ้างรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องแรงๆเลยคือเรื่องของพี่แตงโมที่ล่าสุดเนี่ยพี่แตงโมเนี่ยโพสต์รูปใน Instagram ส่วนตัวคู่กันกับพี่เจนนี่นี่ไงเขาว่ากันว่าพี่แตงโมตั้งใจจะสยบข่าวเกาเหลากับพี่เจนนี่หรือไม่อย่างไรคุณเจนนี่จะตอบประเด็นนี้ไหมเชิญเลยครับครับผมจริงๆก็เป็นกิมมิคของงานนี้ด้วยค่ะว่าอายุยืนยาววัฒนาสวยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีไฮไลท์นิดนึงก็คือเรื่องของการอาบน้ำส่วนมากตอนนี้จะเป็นงานเล่นพวก Aerial Silk อะไรพวกนี้มากกว่าช่วงนี้กายกรรมค่ะจริงๆอันนี้อยากให้คนมองว่าเป็นเรื่องของความแข็งแรงแล้วก็เป็นเรื่องของสุขภาพร่างกายมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่อันนี้ทำคือมันจะนี่ตั้งใจแล้วก็ซ้อมมาเยอะก็จริงๆคนก็จับตาเป็นเรื่องปกติแล้วอะค่ะถึงแม้ว่าไม่ใช่น้องเองก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็มองเป็นเรื่องปกติเราก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนแต่ตอนที่ไม่อะค่ะที่หนูเองหนูยังออกกำลังกายยังเอาตัวเองไม่รอดหนูยังลุ้นตัวหนูเองเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าชื่นชมพี่เจนนี่ด้วยซ้ำไปค่ะก็ไม่ได้มีอะไรจริงๆอะค่ะก็ไม่ได้มีอะไรอะค่ะอดีตคืออดีตเนาะเราไม่พูดถึงอดีตแล้วค่ะเจนนี่ไม่ขอพูดถึงคนอื่นนะคะขอบคุณครับคุยกันปกติกับพี่แตงโมใช่ไหมคะขอบคุณค่ะเลิศตรงนี้มันเลิศตรงนี้เจนนี่ไม่ขอเรื่องพูดเรื่องของคนอื่นนะครับอดีตก็คืออดีตใช่นะฮะชัดเจนชัดเจนนะครับผมเรื่องของมีนเนี่ยก็ไม่น่าจะมีอะไรนะไม่รู้ดิในเมื่อสถานะของพี่กึ้งเขายังไม่ชัดเจนแบบนี้ครับผมอันนี้ก็ยังตอบอะไรไม่ได้ใช่แล้วนะครับนะฮะแต่ว่าทีนี้เราลองมาฟังมีนวิชยากันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่มาร่วมงานกับพี่เจนนี่เมื่อสักครู่นี้ในงานเดียวกันนะฮะนะเราก็มาฟังกันดูว่า
เป็นยังไงบ้างกับกรณีที่ถูกดึงเข้าไปในเรื่องของพี่เจนนี่ด้วยแล้วก็พี่กึ้งด้วยและก็ยังถูกดึงนะครับผมเข้าไปในเรื่องของการเป็นมือที่3ระหว่างคู่ของขวัญอุษามณีกับไฮโซอ้ายใช่แล้วนะครับที่รักครั้งนั้นเนี่ยของขวัญอุษามณีเนี่ยล่มไปแล้วถูกต้องอาจจะเป็นอย่างไรนะฮะมีนพิชยาเคลียร์ทุกๆประเด็นเดี๋ยวนี้เลยครับเชิญชอบพี่เจนนี่มากค่ะปลื้มตลอดได้คุยกันบ้างไหมคะคุยค่ะคุยก็คุยก็เมื่อกี้ก็คุยตลอดค่ะอ๋อไม่มีอะไรเพราะว่าอย่างที่มินไปกับพี่กึ้งมินก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะคะแล้วก็ไม่ใช่รูปหลุดอะไรก็เป็นรูปที่ก็เดินไปจ้องๆไงแล้วก็ไปคุยงานค่ะพี่กึ้งก็เป็นพี่ชายใช่แล้ววันนั้นไม่ได้ไปกัน2คนนะคะแล้วก็มุกเดิมๆค่ะถ่ายเอาเพื่อนออกตัดเพื่อนออกเพื่อนหลุดเข้าไปในโพงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เป็นเรื่องปกติอ๋อจริงๆแล้วอันนั้นคือจัดร่วมกับพี่แบงค์ซึ่งเกิดวันเดียวกันเป๊ะเลยค่ะ28เมษาแล้วก็เราก็มีการก็คือมีเจ้าของวันเกิด2วันก็คือแขกครึ่งงานมินก็ไม่รู้จักพี่แบงค์ผู้หญิงค่ะซึ่งเป็นเหมือนเป็นคุณแม่ที่เราเคารพอะไรเงี้ยใช่มินว่าอย่าเอามินไปโยงเลยค่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับพี่อ้ายกับพี่ขวัญก็ให้เป็นเรื่องของเขา2คนดีกว่าพี่อ้ายมินก็เพิ่งรู้จักไม่ได้มีการรู้จักกันส่วนตัวไม่รู้จักกันก่อนหน้านี้เลยแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นแฟนพี่ขวัญคุยเพราะว่าพี่ขวัญก็เพราะว่าสงสัยมีคนไปถามพี่ขวัญก็คือมินไม่รู้เลยจนกระทั่งพี่ขวัญไลน์มาแล้วก็บอกว่าแบบเห็นพี่อ้ายอะไรอย่างเงี้ยมินก็บอกว่ารู้จักกันด้วยหรอมินก็บอกไม่ก็เขาเพิ่งรู้จักวันนั้นนั่นแหละค่ะแล้วก็เห็นก็บอกอ๋อเอ้ยแฟนเก่าพี่ขวัญหรออะไรอย่างเงี้ยใช่ก็แค่นั้นนั่นแหละเรื่องของเรื่องเนี่ยคือพี่อ้ายเนี่ยไปโผล่อยู่ในงานวันเกิดของมินพิชยาครับ28เมษายนที่ผ่านมาก็เลยถูกจับตามองแบบนี้แหละครับอ่ะก็เคลียร์ชัดกันไปหลายๆประเด็นนะฮะหลายคนก็หมดน่าจะหมดข้อสงสัยกันไปนะครับคุณผู้ชมครับมาถึงอีก1คนกันบ้างดีกว่านะยังคงอยู่กับนางเอกนางเอกร่วมช่องของมินพิชยานะครับผมแต่คนนี้เนี่ยโอ้ยระดับตัวเทพตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับพี่ปูปรยานั่นเองนี่งานนี้เนี่ยก็ออกมาอัปเดตแล้วว่างานรุมจริงๆ7วันนะฮะตอนนี้เนี่ยอัปเดตละครก่อนเลยละกันนะครับมีเรื่องของดั่งสวรรค์สาบดั่งสวรรค์สาบจะได้ออนแอร์แล้วเร็วๆนี้อีกเรื่องนึงคือคนละโลกคนละโลกกลางปีเช่นเดียวกันนี่เลยกลางปีแล้วนะนั่นน่ะสิอาจจะเป็นกลางปีหน้าหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวต้องไปฟังพี่ปูกันดูและนอกเหนือจากนั้นแม้ว่าเธอจะรับงานเยอะนะฮะแต่ทางก็เรียกอะไรนะฝ่ายชายคนสนิทอย่างคุณโน้ตวิเศษเนี่ยก็เห็นด้วยนะก็รับงานก็รับเลยยินดีด้วยนะแล้วก็สนับสนุนให้เล่นละครด้วยนะฮะเรื่องโอเคอีกเรื่องนึงอีกคำถามนึงอันนี้ก็อยากรู้เหมือนกันว่าถามพี่ปูนะฮะว่าพี่อ้ําพัชราภาไม่ไปร่วมงานแต่งของพี่ชมพู่เออใช่จริงหรือไม่ประการใดที่ไม่ไปเนี่ยที่พี่อ้ําไม่ไปเนี่ยเพราะว่าไม่อยากจะไปเจอพี่โน้ตอดีตหนุ่มคนสนิทของพี่อ้ําเอาล่ะจะเป็นอย่างไรนะเชิญคุณปูเลยครับโอ้ยดีใจค่ะก็ปูป้าต้อพี่อ๋อมทุกคนตั้งใจทํากันมากเป็นกองถ่ายที่เอฮาสนุกสนานมากยอมรับว่าบทช่วงหลังแอบแรงนิดนึงเหนื่อยนิดนึงแต่ก็อยากให้คนดูมากเพราะขนาดเราเล่นเองเรายังสนุกเลยคนละโลกกับดังสวรรค์สาบตอนนี้ถ่ายกันอยู่พร้อมกันคนละโลกน่าจะได้ดูมันกลางปีไม่นานหลังจากดังสวรรค์สาบ7วันค่ะเดือนหนึ่งมี31ทำงาน32วันค่ะไม่บ่นค่ะเป็นกำลังใจให้ตลอดเลยเพราะว่าเขาก็มาเจอเขาเป็นคนบอกให้ปูรับ2เรื่องเองปูก็เลยบอกว่าก็บอกให้ทำก็ทำแล้วไงเอาจริงๆนะปูไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยแล้วปูว่าไม่เกี่ยวเพราะในงานอีเวนต์เรายังเจอกันเลยอย่าโยงดีกว่าปูว่าถ้าถามพี่เขาคงตอบเหมือนปูละค่ะแต่ว่าปูไม่ค่อยได้อยากเกี่ยวข้องอะไรกับเขาเรื่องนี้แล้วอ่ะจริงๆไม่ได้สนิทตั้งแต่ต้นค่ะเขาเป็นรุ่นพี่ในวงการเจอก็ไหว้โอ้ตายแล้วฮะมันเกิดอะไรขึ้นกับวงการบันเทิงช่วงนี้อย่าดึงเข้าไปโยงกันเลย อย่าโยงกันเยอะอะไรอย่างงี้นะเออพอโยงปุ๊บเจอการตอบคำถามก็แบบดูค่อนข้างที่จะไอ้นี่นะเห็นคนในวงการเขารักกันดีกว่าน่าใช่แล้วนะครับนะฮะแต่เมื่อกู้นี้นะก็เป็นรุ่นพี่ในวงการเจอยกมือไหว้หน้าอย่างเงี้ยเนาะว่ากันต่อไปดีกว่านะฮะมาฝั่งพระเอกกันบ้างดีกว่านะวีฝั่งพระเอกคนนี้โดนเข้าไปนะฮะหลังจากที่เขามีข่าวออกมาว่ามีพระเอกโรบอทไปมีอะไรกับสาวประเภท2เอาล่ะแล้วพระเอกโรบอทในวงการจะมีสักกี่คนก็ถ้าให้ลิสต์เนี่ยก็ยังพอนับได้อยู่แต่ว่าคนนี้เนี่ยมาก่อนเลยคนแรกสนยุคนะฮะใช่แล้วครับโดนไปเลยครับผมติดโผคนหนึ่งเลยที่มีเข้าข่ายว่าจะเป็นพระเอกโรบอทมีอะไรกับสาวประเภท2เอาล่ะจะเป็นอย่างไรนะสนชี้แจงเลยครับครับเขาไม่มีแน่นอนครับผมก็มีเพื่อนๆเป็นสาวประเภท2ก็มีแต่เราไม่ได้ไปยุ่งอะไรเขาแบบนั้นนะฮะ
ือถามว่าซีเรียสไหมถ้าเป็นเรื่องจริงจะซีเรียสครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็ตกใจมากเพราะว่าไม่เคยคิดว่าจะมีข่าวแบบนี้มาก่อนโอเคข่าวเกย์ข่าวอะไรเงี้ยนะโอเคแต่ว่าข่าวเด็กโลกนี่ผมว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วครับเห็นแรกดีเห็นแรกดีเห็นแรกดีครับเบื่อไหมล่ะครับก็จริงๆก็มันชินแล้วครับก็ไม่อยากให้เล่นข่าวแบบนี้หรอกก็เล่นอะไรที่มันมีสาระดีกว่าเออเล่นอะไรที่มันมีสาระดีกว่าเดี๋ยวเอาข่าวนี้มาเล่นเลยเดี๋ยวนี้ผมติดตามผลงานเขาอยู่นะซิทคอมเนี่ยเขาเล่นดีขึ้นเยอะมากผมพูดเลยไม่โรบอทแล้วจังหวะจังหวะนี้ได้เลยเอาจริงโอเคแล้วพัฒนานะผมว่าหลุดโผล่ได้แล้วลำดับต่อไปเลยเดี๋ยวเรามาตามหากันว่าพระเอกหนุ่มโรบอทที่ไม่มีอะไรกับสาวให้สองเนี่ยเป็นใครมันจะไม่มีโรบอทแล้วสิมันจะเป็นหินกันนิดแล้วไงนั่นไงนั่นไงดึงเข้าเรื่องเดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องนี้ให้สื่อเขาไปถามมาให้กันละกันนะครับมากันที่ข่าวดีนะข่าวต่อไปเมื่อเช้านี้ตื่นมาก็เห็นข่าวนี้เลยใช่แล้วครับดีใจมากมากนะครับเป็นฝั่งเป็นฝาเรียบร้อยแล้วกับพี่บีมกวีนะกับแฟนสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมากว่า12ปีคือพี่ออยนั่นเองหูนามก็นะเขาขอแต่งงานเนี่ยในวันเกิดของพี่บีมเลยนะโอ้18พฤษภาคมนะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะได้ครับดูคลิปวิดีโอก่อนเดี๋ยวเรามาว่ากันเชิญครับเธอจำได้ไหมว่าเราขอเธอเป็นแฟนที่ไหนก็ที่บ้านนี้เราก็อยากเริ่มต้นชีวิตของเราที่บ้านนี้เหมือนกันมีไหมต้องแต่งไหมน่ารักเนาะเป็นประโยคเป็นประโยคสั้นๆที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วเขาถามกันแค่คำถามเดียวตอบมาจบเลยใช่แล้วนะก็ถือว่าเรียกว่าจำได้ในวันแรกเนาะนะฮะว่าเจอที่ไหนอย่างไรเป็นแฟนกันคนนี้ขอเป็นแฟนที่บ้านหลังนี้บีมก็บอกว่าอยากจะเริ่มต้นชีวิตที่บ้านหลังนี้เหมือนกันโอ้โหนะหวานกันไปนะฮะรอเขาเรียกว่ารอเลิกที่ชัดเจนนะฮะว่าวันไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็เป็นการขอการแต่งงานไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับอีกหนึ่งคู่ของวงการบันเทิงนะฮะคุณบีมกวีนั่นเองนะครับเอาล่ะในช่วงนี้นะต้องพักกันสักครู่นึงก่อนนะฮะแต่ว่าเรื่องราวในวงการบันเทิงยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะฮะใช่ช่วงหน้ากลับมายังมีเรื่องร้อนๆเรื่องราวดีๆฝากคุณผู้ชมกันอีกนะฮะสักครู่นะครับสักครู่ครับสนับสนุนโดยครัวกลิ้งปลาแมคคาเรลตราสามแม่ครัวสนับสนุนโดย168สื่อสารดีชีวิตดีป๊อปนิวส์ครับครับผมช่วงนี้ช่วงที่2ของ A-POP นะครับใช่แล้วนะครับหลังจากที่ประเทศเนปาลนะครับผู้ชมครับก็เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวกันไปหลายที่หลายๆคนก็ทราบกันอยู่แล้วนะครับในวงการบันเทิงของประเทศไทยเองนะฮะก็มีการช่วยเหลือต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินนักร้องนักแสดงก็รวมตัวกันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะฮะที่นักร้องคุณภาพก็มารวมตัวกันครับน้องวีงานนี้คือ Play for Nepal นะครับผมเป็นโปรเจกต์ภายใต้โปรเจกต์ที่มีชื่อว่า Rock for Life Number 2ครับผมนำทีมโดยคุณเอ๋นรินทร ณบางช้างนำทีมพี่น้องศิลปินนะฮะต่างค่ายมาร่วมสนุกกันแล้วก็มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลไปด้วยกันแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆชาวเนปาลด้วยนะครับผมดาราที่มาก็จะมีคุณสุกัญญามิเกลครับพี่อู้หฤทัยนะครับพี่ลูกว่าพิจิกาพี่แหม่มพี่ปุ้มจากวงสาวสาวๆพี่เจี๊ยบนนทิยาแอนด์คิดส์ครับผมพี่แดนวาทิยาและก็วง SDF และก็รวมไปถึงศิลปินอีกอื่นๆอีกมากมายครับข้างจริงๆนะครับงานนี้เนี่ยก็เล่นคอนเสิร์ตกันนะฮะให้ความสนุกให้ความบันเทิงแล้วรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปสมทุนให้กับ
หิมาลายาวิลเลจเดเวลลอปเมนต์ฟันนั่นเองนะครับหรือว่ากองทุนพัฒนาหมู่บ้านหิมาลัยครับโอ้โหนะฮะเรียกได้ว่าก็ทุ่มตัวทุ่มทุนกันนะครับคุณผู้ชมครับนะอ่ะจะเป็นอย่างไรเนี่ยภาพบรรยากาศจะสนุกสนานแค่ไหนนะครับเชิญไปติดตามกันเลยครับครับในการจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะก็อย่างที่ทุกๆคนนะคะพยายามที่จะช่วยเหลือกันอยู่กับชาวเนปาล นะคะเราก็มองว่าพวกเราเนี่ยมีศักยภาพกันแค่ไหนมีจิตใจกันที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันแค่ไหนเราก็คิดขึ้นมาในบัดดลแล้วก็ทำให้เสร็จภายใน1อาทิตย์แล้วก็มาเริ่มทำกันเลยโดยที่รายได้ทั้งหมดเราจะไม่หักค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวค่ะ คือหนึ่งมาตั้งแต่รุ่นพ่อนะคะ รุ่นพ่อเลยค่ะแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆแล้วก็ลูกๆกันนะคะก็ทุกคนต้องเรียกว่าเป็นศิลปินอยู่แล้วใช่ไหมคะทันทีที่แบบว่ายกหูหาอู้บอกว่าโอเคยกหูหาเจี๊ยบเจี๊ยบบอกว่ามาค่ะพี่มัมคะพี่มัมว่ายังไงโอเคค่ะ The Voice ว่ายังไงคะมาครับทุกคนแนนวัฒยามาค่ะ SDF น่าทุกคนพร้อมใจน้องซิดนีย์ขนาดเพิ่งกลับมาจากเอเชียฟอสทาเลนต์ก็ยินดีมาร่วมงานกันค่ะเดือนหน้าพี่เอกับกองมูลนิธินะคะฮิมาลายาวิลเลจฟาวเดเวลลอปเมนต์ฟาวเดชั่นมอบให้กับเพื่อนๆชาวเนปาลนั่นเองนะครับใช่แล้วนะครับก็เขาเรียกว่ายังคงมีรู้สึกจริงยังจะมีเหลืออีกคอนเสิร์ตหนึ่งมั้งเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ดูเหมือนกันนะรอติดตามก็แล้วกันนะฮะบัตรเนี่ยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อยู่ไม่หักค่าใช้จ่ายนำไปช่วยเหลือเพื่อนๆเนปาลร้อยทั้งร้อยเลยนะครับคุณผู้ชมใช่แล้วนะครับมาถึงอีกหนึ่งคอนเสิร์ตกันดีกว่าคอนเสิร์ตนี้เอาใจนะฮะวัยรุ่นวัยโจฮิปสเตอร์นิดนึงกับ EDM คอนเสิร์ตสุดมันครับงาน Full Moon Party Live in Bangkok ที่ผ่านพ้นไปแล้วนะครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมางานนี้ก็จัดขึ้นริมแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับเพราะสถานที่คือเอเชียทิคพาร์คนั่นเองครับนี่งานนี้เนี่ยคือต้องบอกเลยว่าใครที่รู้จักงานฟูลมูนปาร์ตี้เนี่ยบางทีต้องไปถึงพังงานวันนี้ต้องลงมาถึงสมุยแต่สาวๆเขาจะมาไม่ใช่สาวๆผมจะพูดทำไมผมเห็นภาพแล้วผมก็พูดสาวๆแต่ว่างานนี้เนี่ยเพ้นตัวกันเหมือนอยู่ริมหาดเลยจัดอยู่เอเชียทิกนั่นเองดีเจที่มาครับมีทั้ง April Make You Freak นะฮะมี Makina and Broadcast แล้วก็มี Funk Nominal and SSD รวมไปถึง DJ อันดับ4ของโลกปีนี้นี่คนนี้คนนี้เหรอหล่อมากสาวๆกรี๊ดกันเกลียวกราวเขาคือมาร์ตินการิกนั่นเองบินมาที่นี่เลยบินมาเพื่อสร้างความสุขแล้วก็ต่อบีทกันอย่างเมามันเลยทีเดียวนั่นแหละนะครับและ EDM ครั้งนี้เป็นอย่างไรนะฮะไปชมภาพบรรยากาศกันเลยครับครับที่ดูภาพบรรยากาศกันไปเนี่ยคุณลุงข้างๆผมก็บ่นทำไมครับนะฮะว่าอยากจะไปลีลาดซะมากกว่าโอ้ไปลีลาดก็จะดีกว่านะเนี่ยคือวัยรุ่นเนี่ยเขาต้องการบีทแรงๆเสียงเบสดังๆนี่ถ้าพี่อยู่ตรงนี้อาจจะคุณผู้ชมดูที่บ้านอาจจะไม่ค่อยเข้าถึงแต่ถ้าไปอยู่ที่นู่นเนี่ยลำโพงแต่ละตัวเนี่ยเบสตุบ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 เนี่ยโอ้โหต้องกระโดดเลยอีลีลาดก็ได้นะเห็นเมมเบอร์ชัดชัดจ่างเนี่ยเบสมันก็ตุบตุบตุบนะรู้เลยว่าเราเนี่ยห่างกันสักกี่สิบปีดีเหมือนกันนะ
ถ้าไปฟังนี่ถ้าไปฟังไอ้พันนี้มันฟังไม่รู้เรื่องจริงนะเนี่ยไม่รู้เรื่องใช่ไหมมันก็มีตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดอย่างเงี้ยดีแล้วให้รุ่นหลานเขาไปสนุกกันหารกันเหรอปลอดภัยด้วยงานเนี้ยนะฮะปลอดภัยคือฉันนะหรือว่าไงหรือได้ดีนี่แหละปลอดภัยอ๋อได้ฮะครับผมมาที่ข่าวต่อไปนะฮะกับหนุ่มหล่อที่ช่วงนี้หายหน้าหายตาไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับอย่างพี่ฟิล์มรัตภูมินั่นเองใช่แล้วนะครับเขาไปไหนอ่ะเขาบอกว่าช่วงนี้เขาลุยธุรกิจส่วนตัวนะแล้วก็เลยไม่ค่อยมีเวลาได้มามีผลงานผ่านทางละครให้ได้เห็นกันใช่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องของงานครับอัปเดตนิดนึงเรื่องธุรกิจกันไปแต่เรื่องของหัวใจได้ยินว่าช่วงนี้เนี่ย in love อยู่กับสาวนอกวงการอักษรย่อ for fun เช่นเดียวกันกับชื่อพี่เขาเลยเอาล่ะจริงหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้จังเลยเชิญฟิล์มเลยครับครับใช่ครับก็เนื่องด้วยค่ายเนี่ยตามกลับมาช่วยงานในค่ายตัวเองก่อนนะครับก็เลยไม่ค่อยได้เห็นฟิล์มเนี่ยอยู่ในช่องต่างๆมากมายนักก็ตอนนี้เนี่ยก็มาเล่นละครให้ทางช่อง8ที่เดียวอยู่ตอนนี้แล้วก็มันมีเวลาว่างเยอะก็เลยไปทำธุรกิจที่เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นกิจการก็รุ่งนะรุ่งเรืองครับผมก็หลายๆงานไม่ว่าจะเป็นทัวร์คลินิกนะครับแล้วก็ล่าสุดกำลังจะเปิดบริษัทแอปพลิเคชันครับณตอนนี้โตตามวัยแล้วก็เราเริ่มเก็บเงินจากหลายๆปีที่เราทำงานมาได้เงินมีประสบการณ์มีก็เลยเริ่มต่อธุรกิจต่อๆไปให้มันประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นคือบางทีแบบไปหุ้นกับชาวบ้านอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เวลาหุ้นเนี่ยจะโดนโกงหลังๆมาก็เลยทำคนเดียวทุกอย่างเลยครับก็คุยอยู่ครับก็คุยอยู่ก็มีคนคุยครับไม่หลายคนไม่หลายคนคนเดียวครับคนเดียวฟ้าไหนครับไม่มีฟ้าไม่มีครับผมไม่มีครับคือเนื่องด้วยมันก็ยังไม่แน่นอนนะครับเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเนื่องด้วยผมก็บอกกับทุกๆคนที่ผมคุยครับว่าผมแบบว่าไม่ได้สนใจเรื่องนี้คือผมอยากทำแต่งานอย่างเดียวเขาอยากทำงานฮะเขาอยากทำงานทำธุรกิจก่อนครับจะฟอร์ฟันมอม้ายอยักษ์คนทั้งคู่เลยเดี๋ยวพักก่อนแล้วเขาบอกว่าคุยอยู่คนเดียวเออคุยอยู่คนนึงแต่ว่าเมื่อกี้นี้บอกว่าผมก็บอกคนที่ผมคุยอยู่คนที่ผมคุยอยู่หลายๆคนเลยไงว่าเออแบบก็ทำธุรกิจก่อนเดี๋ยวต้องไปฟังสัมภาษณ์สักรอบนึงว่าตกลงมีคนคุยอยู่ไหมตอนนี้คุยอยู่กี่คนใช่ไหมแต่ไม่ใช่ฟอร์ฟันฟอร์ฟันคือไงฟอร์ฟันเขาบอกว่าชื่อฟ้าแต่ว่าไม่ใช่ตกไปแต่ไม่ใช่ฟอร์ฟันตกก็ตกอะไรอย่างนี้ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าคนนี้นี่นะฮะเขามีข่าวคราวอยู่เหมือนกันนะฮะกัณพัฒน์นี่ในข่าวเขามาเรื่อยๆในช่วงนี้คือช่วงแรกของปีเนี่ยต้นปีเนี่ยเขาอกหักนะจากทิสาในช่อง3นะฮะแต่ว่างานนี้เนี่ยเขาว่ากันว่ามีสาวเบนเดวิยานันเนี่ยมาดามหัวใจแล้วใช่แล้วแต่เบนเดวิยานันกำลังมีข่าวกับเต้ยพงศกรอยู่ใช่ไงเดี๋ยวนะข้ามค่ายไปสุดฤทธิ์เลยนะเออเอาหน่าไปเกี่ยวแล้วก็เรื่องตลกกลบไปกลบมานะความรักไม่มีค่ายเหรออืมเออไม่มีค่ายไม่มีค่ายมีสังกัดแต่นอกเหนือจากนั้นนะถ้าความรักยังไม่สมหวังแต่เรื่องเรียนของหนุ่มกันเองนี่นะฮะก็ใกล้จะสมหวังได้เรียบร้อยเห็นบอกว่ามีลุ้นเกียรตินิยมด้วยว้าวนี่ธรรมดาที่ไหนนะฮะเราไปฟังกัณพัฒน์กันเลยดีกว่าเชิญครับดีใจมากครับดีใจมากแล้วก็จริงๆแล้วเหลือสอบอีกตัวนึงนะครับก็จะจบไม่ถึงเกียรตินิยมหรอกฮะก็เราก็เรียกได้ว่าช่วงแรกๆอาจจะช่วงที่ทำงานแรกๆเนี่ยอาจจะแบบยังปรับตัวไม่ค่อยทันก็อาจจะมีแบบว่าเกรดอาจจะตกบ้างแต่ว่าเราจบได้ก็คือว่าดีใจมากๆแล้วนะครับ6ปีครับ6ปีเลยมา2ปีนะฮะก็อาจจะใช้นึงแต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์ในการทำงานในวงการบันเทิงเพิ่มขึ้นด้วยสอบเสร็จ20นี่ครับเหลือตัวเดียวนะครับผมแล้วก็รับปริญญาตุลาคมนี้เลยผมก็รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนตอนนี้ก็คงจะแบบไฟมันคงจะแบบหายแล้วอะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียนตอนไหนก็คงรอดูเวลาประมาณไม่เกินปีครับไม่เกินปีว่าทิศทางในการทำงานของเราจะสามารถที่จะแบ่งเวลามาเรียนปริญญาโทได้หรือเปล่าก็คงตัดสินใจอีกทีนึงใช่ครับฐานะยืนยันว่าเป็นพี่น้องกันน้องเบนเป็นน้องสาวนะครับเป็นน้องสาวโอกาสพัฒนาเหรอครับตอนนี้ยังนะฮะตอนนี้ยังตอนนี้ทำงานก่อนนะครับตอนนี้ทำงานก่อนเจ้าพงศกรช่อง3นะครับไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาคุยกันก็เป็นเรื่องของเขาสองคนครับครับดีใจมากกัณพัฒน์กับเบนนี่เขาจะต้องร่วมงานกันร่วมงานกันรู้สึกจะเป็นละครเรื่องบัลลังก์เมฆใช่แล้วเมื่อคืนนี้เพิ่งดูไปเดี๋ยวหูยแซ่บเฉยแค่ตอนแรกเท่านั้นเองมาจุธาวุฒิโผล่มายังยะโอ้ยรุ่นลูกเหรอเออนี่รุ่นคุณอ้อมยัง
ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เลยสมัยรุ่นเนี่ยที่เพิ่งออกอากาศตอนนี้นะฮะยังมาเจอหลายๆสามีอยู่เลยนะสำหรับคุณปานลุงในเรื่องนี้นะครับนะฮะมาถึงฮะเขาดูจริงดูจริงมาถึงหนึ่งซุปตาร์นะครับที่เมื่อวานนี้เรานำเสนอข่าวกันไปแล้วนะฮะเธอบินไปที่เทศกาลหนังเมืองคานที่ฝรั่งเศสนะครับปีที่สองใช่แล้วปีที่แล้วก็ไปมาแล้วใช่แล้วปีที่แล้วไปโบมนะฮะไปโชว์ความสวยงามให้สื่อมวลชนต่างประเทศแล้วก็เซเลบริตี้ดาราระดับฮอลลีวูดเขาได้สัมผัสกันมาแล้วปีนี้ไปครั้งหนึ่งเดินทางถึงแล้วเรียบร้อยถึงแล้วเรียบร้อยนี่ฮะในวันนี้เราก็พาคุณผู้ชมนะครับไปดูการเตรียมพร้อมใช่ไหมน้องวีใช่แล้วครับผมอันนี้นะฮะเป็น Inside Cannes เป็นบรรยากาศที่พี่ชมพู่นะครับผมไปเลือกชุดนะครับผมร่วมกันกับสไตลิสต์ตัวแม่แห่งลอเรียลปารีสอย่างมิเชลแองเจลนั่นเองมิเชลแองเจลนะฮะก็จะมาช่วยพี่ชมพู่นี่แหละจัดสรรเลือกชุดเลือกเครื่องต่างๆนะที่จะทำให้พี่ชมพู่เนี่ยสวยที่สุดแล้วก็หรูหราอลังการตามสไตล์ให้มันคู่ควรกับ Born to be a Star นั่นเองใช่แล้วนะครับนอกจากนั้นได้ยินว่าพี่ชมพู่เนี่ยมีการพกลิปสติกคู่ใจจากเมืองไทยไปที่เมืองคานด้วยเขาบอกว่าเป็นลิปสติกสีแดงรูบี้มีชื่อว่า Royal Paris Color Rich Collection Star Pierrot เอาล่ะต้องดูซิว่าเมื่ออยู่บนริมฝีปากของคุณชมพู่นี่นะฮะจะออกมาสีสันแบบไหนอย่างไรนะครับคุณชมครับและแน่นอนว่าเลือกชุดแล้วนะครับรองเท้าแล้วสีแต่งหน้าทำผมคุณผู้ชมนะครับในค่ำคืนนี้นะฮะคุณชมพู่นี่นะฮะจะเดินด้วยความสวยที่เฉิดฉายกระทบไหล่เซเลบริตี้ชื่อดังระดับโลกมากมายนะฮะในช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มครึ่งตามเวลาในประเทศไทยนะจ๊ะใช่แล้วนะครับในวันพรุ่งนี้เอป๊อปตอนเที่ยงแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมติดตามได้เลยนะฮะว่าคุณชมพู่ชุดแบบไหนหน้าอย่างไรผมอย่างไรรองเท้าอย่างไรแสงแฟลชเยอะไหมนี่นะฮะติดตามได้ในวันพรุ่งนี้ตอนเที่ยงครึ่งนะฮะใช่แล้วครับผมรอดูกันแล้วกันนะตอนนี้ส่งกำลังใจให้พี่ชมพู่เนี่ยไปโชว์ศักยภาพความสวยงามให้เต็มที่ที่สุดนะฮะตัวแทนชาวไทยของเราเลยใช่แล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราไปติดตามเรื่องของบันเทิงต่างประเทศนะฮะไปเดินไปดูพรมเทานี่เขามีพรมเทานะวันนี้พรมเทานี่ไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวไปดูพรมเทานะว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้เลยฮะป๊อปอราวด์เดอะเวิลด์เชิญเลยครับเชิญครับนักร้องสาว Taylor Swift ครับได้เลิกปล่อยมิวสิกวิดีโอซิงเกิลล่าสุดกับเพลงที่ชื่อว่า Bad Blood ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งถือว่าเป็นซิงเกิลลำดับที่5จากอัลบั้มล่าสุดของเธอที่ชื่อว่า1989โดยได้ฉายครั้งแรกในโลกที่งานประกาศรางวัล Billboard Music Award 2015สำหรับมิวสิกวิดีโอตัวล่าสุดนี้นะครับ Swift ได้นำทัพสาวๆจากหลากหลายวงการมาร่วมแสดงทั้งนางแบบอย่าง Kali Cross กีกีฮาดิดมาชาฮันลิลีอัลดริดคาร่าเดลวีนและซินดี้ครอฟอร์ดนอกจากนี้ยังมีวงการนักแสดงอย่างเจสสิก้าอัลบาเฮลีสแตนเฟลเซนดายาโคแมนลีนาดันแฮมเซเรียแมคนิวมาริสกาฮากิเทและเอเลนพอมปิโอตลอดจนเพื่อนนักร้องร่วมวงการอย่างเซเลน่าโกเมสเฮลลี่วิลเลียมเอลลี่โกดิงและแคนดริกลามาร์ครับโดยเนื้อเรื่องของมิวสิกวิดีโอนะครับจะเป็นการต่อสู้ห้ำหั่นกับอดีตเพื่อนรักที่กลายมาเป็นศัตรูซึ่งหลังจากที่ตัวละครของสวิฟถูกหักหลังไปในช่วงแรกเธอก็ได้ฝึกฝนฝีมือกับเพื่อนในองค์กรและกลับมาแก้แค้นอีกครั้งครับภาพยนตร์เรื่อง Tomorrowland นะครับได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในกรุงลอนดอนของประเทศอังกฤษไปเมื่อวานนี้โดยมีจอร์จครูนีย์ครับนักแสดงนำของเรื่องมาร่วมเดินพรมเทาในงานนี้ด้วยนอกจากนี้ครับยังมีนักแสดงคนอื่นๆที่ตบเท้าเข้าร่วมงานครั้งนี้ทั้งนักแสดงสาวบริตโรเบิร์ตสันและฮิวลอรีรวมถึงแบรดเบิร์ดผู้กำกับด้วยครับ Tomorrowland ครับเป็นภาพยนตร์แนวไซไฟผจญภัยเรื่องล่าสุดจากวอลต์ดิสนีย์ที่บอกเล่าเรื่องราวของแฟรงค์วอล์กเกอร์อัจฉริยะนักประดิษฐ์ที่รับบทโดยจอร์จครูนีย์กับเคซี่ที่รับบทโดยบริตโรเบิร์ตสันเด็กสาวผู้ปราดเปรื่องและก็มองโลกในแง่ดีทั้งคู่ต้องร่วมกันผจญภัยและก็แก้ไขปริศนาสถานที่ลึกลับซึ่งอยู่ในห้วงอวกาศและการเวลาที่มีชื่อว่า Tomorrowland หรือดินแดนแห่งอนาคตโดยภาพยนตร์เรื่อง Tomorrowland นะครับมีกำหนดฉายในบ้านเราในวันที่21พฤษภาคมนี้ครับแม้ความรักของนักร้องสาวอย่างชาเลียบาเนตกับพระเอกหนุ่มโรเบิร์ตแพทินสันจะหวานชื่นดูดดื่มออกสื่อให้เห็นตลอดแต่ในสายตาแฟนคลับคนอื่นๆแล้วนะครับ
ฝ่ายหญิงมักได้รับคำวิจารณ์อยู่ตลอดนะครับได้เปิดใจถึงกระแสวิจารณ์กับนิวยอร์กไทม์ว่าการเป็นแฟนโรเบิร์ตแพทินสันมันไม่ง่ายฉันอธิบายไม่ถูกถึงความน่ากลัวของการเป็นแฟนซุปตาร์บางครั้งมันทำให้คุณอยากหยุดทุกสิ่งในชีวิตมันทำให้คุณอยากจะเอาหน้ากระแทกกระจกซึ่งเธอได้เปิดเผยว่าตัวเธอเองนั้นเป็นคนคิดมากเกี่ยวกับเรื่องการเหยียดสีผิวการดูถูกรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งเธอโดนโลกออนไลน์โจมตีอย่างหนักทั้งเรื่องสีผิวและคำครหาว่าใหญ่หน้าลิงโดยทาเลียบอกนะครับว่าการร้องเพลงการเต้นมันน่าจะพิสูจน์ให้รู้ได้นะว่าฉันไม่ใช่ลิงถึงยังไงก็แล้วแต่นะครับด้วยกำลังใจจากพระเอกแวมไพร์ก็คงเอาชนะทุกคำครหาของสาวทาเลียได้อย่างสบายๆเลยแหละครับBox Office ครับมาอัปเดตกันครับผมดาบภาพยนตร์หนังทำเงินใช่แล้วนะฮะที่เริ่มต้นทำเงินนะฮะตั้งแต่วันที่14พฤษภาคมถึง17พฤษภาคมใช่แล้วครับมี5อันดับด้วยกันเริ่มกันที่อันดับที่5นะครับภาพยนตร์เรื่องนี้เคยอยู่อันดับที่1ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ Age of Adaline Adaline หยุดเวลารอปฏิหาริย์รักนะครับเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนนึงที่อายุอยู่ที่29ปีนั่นเองนะครับแล้วเธอเนี่ยก็ได้เจอกับชายหนุ่มคนนึงที่มาเปลี่ยนความเป็นอมตะของเธอที่แสนน่าเบื่อให้เป็นความรักที่สดใสครับถูกต้องนะครับมาที่อันดับที่4นะฮะเพิ่งเข้าชาร์ตของเราในสัปดาห์นี้นะครับเรื่องนี้เลยฮะ Pitch Perfect 2ครับเป็นเรื่องราวภาค2แล้วนะฮะกับแนวมิวสิคัลคอมเมดี้ใช่แล้วครับเคยสร้างความฮือฮาไว้เมื่อปี2012นะฮะก็เป็นสาวๆที่จะมาแดนซ์มาเต้นกันแล้วก็ตามล่าความฝันให้เราได้ดูแต่ว่าเป็นความสนุกสนานมันคือเรื่องราวของวัยรุ่นครับถ้าเกิดเราไปดูเราก็จะได้เสียงหัวเราะกันด้วยใช่ในการประกวดร้องเพลงอะไรแบบนี้นะครับอันดับที่3ต้องให้หนังไทยเรื่องนี้ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ครับผีหาอยุธยานี่เรื่องนี้นะฮะก็แสดงนำโดยพี่เต้ยพงศกรแคทซอนย่านะครับแล้วก็ยังมีดารามากมายเลยทีเดียวใช่แล้วครับเขาจะต้องมาต่อสู้นะฮะเป็นแนวฟาดฟันสักนิดนึงเพื่อเอาตัวรอดจากฝูงผีห่าที่ลุกขึ้นมาหลังจากเสียชีวิตจากโรคห่านั่นเองถูกต้องนะครับกำกับภาพยนตร์โดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลครับมาถึงอันดับที่2นี่ฮะก็เคยอยู่ที่อันดับที่1เช่นเดียวกันแต่ตกมาแค่1อันดับเท่านั้นนะฮะ Avenger 2 The Age of Ultron นะครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่หลายๆคนตั้งตารอคอยครับบางคนดูแล้วดูอีกดูซ้ำดูซากก็ยังไม่เบื่อครับนะฮะสมการรอคอยจริงๆครับด้วยตัวละครใหม่ๆที่เพิ่มเติมขึ้นมาไม่ว่าจะเป็น Quicksilver Scarlet Witch นะครับหรือว่าจะเป็นวิชชั่นก็ดีแต่วิชชั่นเนี่ยตอนนี้หลายๆคนกำลังพูดถึงเลยนะฮะเพราะว่าดึงเอาความเก่งกาจต่างๆไปจับตามองและภาคต่อไปทำไมครับสปอยนิดนึงเบาๆภาคต่อไปกลุ่มอเวนเจอร์จะมีการเปลี่ยนแปลงครับเอาล่ะครับนี่ฮะไปดูอันที่1กันบ้างดีกว่านะฮะเรื่องนี้เลยครับ Mad Max ครับผม Mad Max ถนนโลกันนะเป็นเรื่องราวของการเอาตัวรอดของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเนี่ยจะต้องหลีกหนีจากอดีตที่หลอกหลอนเขานะฮะด้วยการเอาตัวรอดอยู่เพียงคนเดียวสุดท้ายเนี่ยการอยู่ลำพังเนี่ยก็ไม่ใช่ทางออกครับเขาไปเจอกับคนกลุ่มนึงที่จะต้องเอาตัวรอดไปด้วยกันหลังโลกโลกาวินาศครับถูกต้องนะครับนะฮะนั่นเป็นบ็อกออฟฟิศ5อันดับนะฮะที่เข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับและนอกจากนั้นเนี่ยพอจบบ็อกออฟฟิศแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับคำถามประจำบ็อกออฟฟิศอย่างนี้ดีกว่าถูกต้องนะฮะเป็นรางวัลใหญ่1รางวัลจาก Major Cineplex Entertainment Package ใช่แล้วครับ6ครั้งฟรีๆดูหนังได้ในเครือ Major และ EGV 6ครั้งฟรีๆกับการโยนโบว์ลิ่งใน Blue Oyster Little Bowl ครับ6ครั้งฟรีกับการร้องคาราโอเกะใน Blue O Little Bowl 1ผู้โชคดีเท่านั้นจะได้รับรางวัลใหญ่นี้ไปหมดเลยนะครับผมวิธีการง่ายๆครับเข้ามาที่ facebook.com/apopamarintv กดไลค์เพจเรานะครับแล้วก็ค้นหาภาพโปสเตอร์ภาพยนตร์เรื่องผีห่าอยุธยาจะเป็นพี่เต้ยพงศกรนะครับผมยืนกุมดาบอยู่2ข้างเลยใช่แล้วแล้วก็ตอบคำถามใต้ภาพนี้ง่ายๆครับว่าจากภาพยนตร์เรื่องผีห่าอยุธยาถ้าคุณผู้ชมเกิดในยุค2108คุณจะเอาตัวรอดจากฝูงผีห่าระบาดได้อย่างไรใช่แล้วนะครับนะฮะก็ตอบแล้วอย่าลืมวงเล็บว่าเมเจอร์นะครับผมตามท้ายแล้วก็แชร์ภาพนี้ลงไปบนไทม์ไลน์ครบทั้ง3ขั้นตอนพรุ่งนี้ประกาศผล1ท่านผู้โชคดีครับนอกจากนั้นยังสามารถติดตามชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้นะฮะกับแอปพลิเคชันดีๆนะฮะ Major Movie Plus นะฮะ
แอปเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณครับเป็นดาวน์โหลดเป็นแอปที่ดาวน์โหลดได้ฟรีใน Google Play และ App Store วิธีการใช้งานง่ายๆจองภาพยนตร์ได้ทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์และ EGV หลังจากลงทะเบียนครั้งเดียวเท่านั้นถ้าเกิดคุณมีบัตร M Generation ก็สามารถใช้ลดราคาได้ด้วยรวมไปถึงที่สามารถดูภาพยนตร์ตัวอย่างได้ด้วยว่าในสัปดาห์ต่อๆไปจะมีภาพยนตร์เรื่องไหนเข้าโรงบ้างนะครับนะฮะก็สามารถติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาล่ะนอกเหนือจากนั้นนะฮะเรายังมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะฮะในช่วงเวลา4 ทุ่มของทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะก็จะมีรายการดีๆด้วยสำหรับวันนี้วันอังคารนะครับผมแน่นอนครับสวยเด็ดสดแซ่บเผ็ดร้อนนะฮะไปด้วยรายการสตาร์เบอร์รี่ใช่แล้วครับทีมนะฮะนำรายการโดยพี่เมย์เฟื่องอารมณ์นะครับผมแล้วก็พี่เมย์พิชนาถูกต้องสองเมย์นี้จะดึงเอาสาวสวย1คนที่เป็นเน็ตไอดอลนะครับเขาชื่อว่านัตตี้ณัฐมนต์โกอินเตอร์ไปไกลถึงเกาหลีทั้งที่ตอนแรกเนี่ยผมติดตามเธออยู่เธอร้องเธอเต้นเนี่ยในโซเชียลแคมนะฮะจนตอนนี้เนี่ยเข้าตาทางเกาหลีถูกดึงตัวไปแล้วก็ไปมีโปรเจกต์อยู่ที่เกาหลีแล้วนะฮะจะเป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับ4 ทุ่มตรงกับรายการ Starberry นะฮะคุณเมย์พิชนาทและคุณเมย์เฟื่องอารมณ์นั่นเองนะครับมาอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่านะฮะเรื่องราวดีๆกับนิยสาร Secret นะฮะที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ชมด้วยนะฮะน้องเวพี่บี้สุกริตนั่นเองใช่แล้วฮะหล่อมากหล่อมากลงปกเลยทีเดียวนะครับผมภายในเนี่ยก็จะบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของซุปตาคนนี้นะครับในหลายๆแง่มุมรวมไปถึงเรื่องของความรักด้วยแต่ตอนนี้เนี่ยงานเขารุ่งนะรู้สึกว่าตอนนี้น่าจะยังอยู่ที่สหรัฐอเมริกากำลังWaterfall อยู่เป็นละครเวทีถูกต้องบรอดเวย์ใช่แล้วนะครับและนอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องราวดีๆอีกหนึ่งคนนะครับคุณผู้ชมครับน้องวีนะฮะได้ยินว่าเป็นเรื่องของคุณแม่นะครับคุณแม่สีดาพัวพิมลเป็นคุณแม่ของพี่ยอบอภิชาติพัวพิมลนะถูกต้องนะครับอัปเดตชีวิตความเป็นอยู่เนาะโอ้ใช่น้องวีเพราะว่าเรียกว่าชีวิตของคุณสีดาพัวพิมลนี่นะครับขึ้นๆลงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะผิดหวังมาตลอดชีวิตนะครับหลังจากที่คุณอ๊อฟได้เสียชีวิตไปเนี่ยนะฮะก็เรียกว่าไม่มีเงินจะกินข้าวนะครับรวมถึงการใช้ชีวิตต่างๆแต่ยังคงมีเรื่องราวดีๆเนี่ยให้กำลังใจแล้วก็อยู่ได้มาจนถึงทุกวันนี้ด้วยต้องมาอ่านในนี้รวมไปถึงข้างในนะครับยังมีการไปเปิดบ้านปฏิบัติธรรมของป้าจิอัชราด้วยป้าจิอัชราพันธ์ไพบูลย์สุวรรณนะครับคุณผู้ชมครับนะฮะถือว่าเป็นผู้หญิงเก่งนะที่เข้าสู่วงการบันเทิงมาแล้วก็ยังคงสร้างคุณภาพนะครับให้กับวงการบันเทิงได้อยู่ต่อไปด้วยนะครับกับป้าจินั่นเองนะฮะครับเอาล่ะนะครับจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในนิยสารซีเคร็ตนะฮะตอนนี้วางแผงแล้วที่ร้านในอินทุกสาขาทั่วประเทศรวมถึงแผงหนังสือชั้นนำด้วยใช่แล้วครับช่วงนี้เราเบรกกันสักครู่นึงช่วงหน้าป๊อปอิชชูจะมาพูดคุยกับหนุ่มหล่อสาวสวยนะครับผมมีการประกวด Miss Perfect Angel 2015 หลังเบรกมาพูดคุยกับพวกเขากันสักครู่เดียวครับเชิญครับ